อยู่ที่หัวจิตหัวใจครับโรสลี่ทับเซลข้ามแล้วครับสุภชัยเปิดล้นไปหลังแต่สมพรยังเอาลูกมาได้กลางคอร์ดครับโอ้โหแล้วสุภชัยขึ้นป้าคะแนนนี้เยี่ยมมากๆครับจากกลางคอร์ดเลยนะครับนี่ครับแต้มนี้นี่เราเสียเปรียบแล้วครับต้องชมทางด้านสมพรใจสิงห์ผลที่ไปล้วงมาให้นะครับต่อต่อไปพิชนะเสิร์ฟแรงมาแม่บุญยังทันกันที่ยังเปิดได้ทิ้งจุกวางขึ้นสแบ็กไปสุภชัยเปิดได้สมพรยกมาให้สูงแล้วก็ขึ้นทำแต้มได้สำเร็จครับสุภชัยแหมครับสะใจมากครับโอ้โหแต่ละแต้มนี่ไม่ง่ายจริงๆครับที่จะได้กันนะครับต้องชมสุภชัยมณีนาถครับหลายต่อหลายคะแนนรวมทั้งสมพรใจสิงห์หนด้วยนะครับคะแนนที่นี่ครับสมพรชงให้จากท้ายคอร์ดลูกล้นออกไปแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งมาอยู่ในตำแหน่งที่พอที่จะตื่นได้ครับสุภชัยมณีนาถคะแนนสุดท้ายในการเสิร์ฟชุดนี้ครับสิทธิพงษ์เสิร์ฟหนักมากอักบ้าบาคอนเปิดได้แล้วมาให้อักบ้าครับเปิดนิ่มครับสิริพงษ์สมบอลยกให้สุภชัยขึ้นฟาดลูกนี้เป็นคะแนนครับ5ต่อ4คะแนนได้มันลำบากนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคะแนนของทีมไทยฮะลูกนี้ฟาดจากเกือบถึงบริเวณกลางคอร์ตเรานะครับทำได้ดีมากแม่ติดเท้าของอักบ้านิดหนึ่งเลยครับวันนี้ตำแหน่งยืนของสิทธิพงษ์คำจันทร์เวลาที่จะคอยรับลูกจังหวะการเตะลูกหน้าสักขายเราฟาดไปติดเขาหลายครั้งนะครับแต่ติดแล้วไปอยู่ที่ไหนบางทีออกไปก็เป็นแต้มของเราครับแบบเมื่อสักครู่นี้แต่เหมือนกับเขาจับจังหวะบล็อกดีครับขึ้นอีกครั้งนึงครับสุภชัยมณีนาก็ยังฟาดลอดบล็อกของฮาร์ฟิโรล่าไปได้ครับไทยขึ้นนำ2ต่อ0คะแนนสมพรสะใจมากเนี่ยครับกดลูกลอดบล็อกไปครับเสิร์ฟไม่แรงครับสุภชัยเปิดได้สมพรยกให้สุภชัยขึ้นเตะลูกนี้เยี่ยมครับคือสมพรเองนั้นถือว่าเป็นตัวยกหรือตัวชงที่ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าเวลาขึ้นเวลาที่ออกบอลหรือว่าเอาลูกตะกร้อไปให้กับสุภชัยแต่ละครั้งนั้นจะพยายามให้หนีตัวบล็อกให้ได้ไกลที่สุดครับเพื่อให้เขามาไล่บล็อกไม่ทันต้องอาศัยพึ่งสุภชัยมณีนาถเนี่ยครับในตาม5แต้มเสิร์ฟมาไทยยังเปิดได้ครับสมพรขอมายกเองแล้วจะบุกโหสุภชัยขึ้นไปหน้าบ้านโล่งแบบนี้สบายครับใส่น้ำหนักได้เต็มที่จังหวะพอดีครับวิ่งโฉบเข้ามาฮันเฟลล่าไม่ได้ตามด้วยนะครับรู้เลยครับว่าตามไปยังไงก็บล็อกลำบากครับนี่ครับไม่วิ่งไปแล้วครับฮันเฟลล่าเสิร์ฟ2ครั้งยังไม่ได้แต้มโอ้สมพรก็ยังเปิดได้แล้วยกมาชิดตะข่ายแต่ว่าแม่จังหวะขึ้นฟาดของสุภชัยเยี่ยมเหลือเกินครับดูครับทำท่าแม่บอกเหมือนไม่มีอะไรฮะฝั่งโน้นไม่มีอะไรแสบจริงๆครับฝังเลยครับลูกนี้นี่ครับมันครับบล็อกโดนนี่ยังไม่รู้ว่าลูกจะไปอยู่ตรงไหนเลยนะคืนเรฟินเซิร์ฟปั่นหยอดมาป้าสุภชัยโดนบาร์ไปนิดหนึ่งโอ้โหแต่นี่ขึ้นฟาดแบบประคองเลยนะครับก็ยังได้แต้มฮะโอ้จังหวะลูกมานี่มาค่อนข้างแฟลตครับคือมันไม่โด่งครับก็เลยต้องประคองไปก่อนมาแก้ไขสถานการณ์ข้อหน้าได้ดีครับเสิร์ฟข้ามไปสิริพงศ์ก็เปิดได้สมพรยกให้ห่างนิดนึงโอ้โหพลิกเน็ตลงมาสวยครับทีมไทยเป็นแชมป์อีสต์ซุปเปอร์ซีรีส์ครับ
อยู่สมพรเปิดให้นะครับห่างนิดนึงแต่ว่าสุภชัยมณีนาถครับกดลูกนี้พลิกตะข่ายลงไปโดยที่บอฮานเองก็พยายามที่จะเหยียดขาไปเปิดลูกขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ทันฮะน่าครับยืนขาตายอยู่พอดีครับยืนขาตายอยู่แล้วครับจังหวะพลิกตะข่ายเนี่ยทำให้ลูกมันไม่ได้ไปตามที่ทางผู้เล่นฝ่ายรับของมาเลเซียนั้นกะเอาไว้นะครับนี่เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับคะแนนของทีมไทยนะครับที่ชนะไปในเซตสุดท้ายครับ 15-7 วันนี้